รื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่2ของค่ายบริษัท Star Frame นะคะก็เป็นเรื่องที่2แล้วเรื่องแรกเชิงชัยชาญเรื่องนี้เรื่องนี้เกียรติยศค่ะแนวละครก็จะเปลี่ยนไปจากเรื่องแรกเรื่องแรกเนี่ยเป็นบู๊แต่ว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นโรแมนติกดราม่าค่ะซึ่งดราม่าเข้มข้นมากแล้วก็สนุกมากๆด้วยเพราะอย่างเราก็อยากทำให้แต่ละเรื่องมีความแตกต่างว่าค่ายเราเนี่ยจริงๆแล้วทำได้หลายรสชาติอยู่แล้วครับหลายแบบหลายรูปแบบใช่ค่ะอันนี้ก็คือเขาทางยุ้ยเลยเพราะว่ายุ้ยมาสายนี้ใช่เขาทางยุ้ยเรื่องนี้ขอเป็นของยุ้ยบ้าง เรื่องนี้ก็จะเป็นดราม่าค่ะ ซึ่งนางเอกก็ไม่ต้องห่วงเลยแม็กกี้เขาก็ดราม่าเก่งอยู่แล้ว อย่างโอ๊ตเนี่ยเขาเป็นพระเอกเรื่องแรกเต็มตัวเราอ่ะก็จะต้องแบบต้องดูแลเป็นพิเศษหน่อยแต่น้องเขาก็มีความสามารถเก่งอยู่แล้วแล้วน้องมีความตั้งใจสูงมากน่ารักมากอย่างเรื่องที่แล้วทันจะต้องไปออกคิวดูเองไปเอาแบบเราดราม่าเราต้องไปดูบทแค่ไหนก็ดูค่ะเราจริงๆแล้วเรา2คนเนี่ยดูกันตั้งแต่บทประชุมกันปรับเปลี่ยนกันตั้งแต่บทพอมาถึงหน้ากองเองเราก็จะดูเป็นพิเศษโดยเฉพาะซีนที่มันสำคัญจริงๆยุ้ยก็จะดูกันด้วยตัวเองแล้วก็ได้พี่เล็กร่วมกับครูมิ้งที่ช่วยกำกับ acting ด้วยอยู่แล้วช่วยกันดูแล้วอย่างเราก็ไม่ทิ้งอยู่แล้วครับไม่ว่าจะออกกองกี่โมงเราก็ต้องไปทุกวันอันนี้คือไปคู่กันเลยไปคู่ค่ะจริงๆยุ้ยกดดันมาด้วยความที่เราเป็นเจ้าแม่ดราม่ามาก่อนเราต้องคาดหวังว่ามันจะต้องแบบร้องไห้เท่าเราเลยนะจริงๆไม่คาดหวังแล้วอย่างนึงเนี่ยไม่กดดันอะไรน้องเลยเพราะมีความรู้สึกว่าน้องเล่นได้อยู่แล้วแล้วก็ไม่เคยไปพูดอะไรเลยดูแค่แบบดูน้องเล่นก็แทบจะไม่ต้องแนะนำอะไรเพิ่มเลยอาจจะต้องมีบางสิ่งบางอย่างที่แบบอาจจะต้องว่าเอ้ยขอเพิ่มนิดนึงหรือว่าอันนี้อยากได้หนักกว่านี้อะไรเงี้ยก็จะมีแค่นั้นแต่ด้วยน้องทำการบ้านมาก่อนหน้านี้เองอยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะแต่คนเลยถามว่าทำไมสองคนไม่เล่นละครบ้างหรือว่าลุยงานเบื้องหลังเลยจริงๆเล่นอย่างยูเองยูก็เล่นแต่ว่าเล่นค่ายของพี่รอดเล่นค่ายของพี่เชาอะไรเงี้ยเพราะว่าตอนนี้ยูก็มีผลงานอีก2เรื่องที่กำลังจะออนแอร์เร็วๆนี้แล้วก็ส่วนค่ายของเราเองก็ให้คนอื่นเล่นบ้างใช่ให้คนอื่นเล่นบ้างเรื่องนี้ขอไม่เล่นเองเพราะว่าเรื่องที่แล้วพี่ทันเล่นไปแล้วอะไรเงี้ยค่ะแบ่งเวลายังไงก็คือตอนนี้อย่างตอนนี้คือ3วันเราถ่ายละครอยู่แล้วครับและอีก1วันเราเก็บเอาไว้ประชุมกลุ่มทีมงานก็คือ7วันเต็มถ่ายละครเองด้วยแล้วก็ทำเป็นผู้จัดเองด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีแพลนจะมีอะไรดีมีน้องได้มั้ยครับก็คาดว่าน่าจะปีหน้านะครับปีหน้าเปิดอู่ยังครับเฮ้ยเดี๋ยวปีหน้าค่ะถ้าพร้อมก็คงจะมีจริงๆอยากมีกันแล้วอะไรเงี้ยเพราะว่าด้วยอายุที่มันเยอะขึ้นทุกวันอะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วเพราะเพื่อนๆแต่ละคนนี่มีแซงไปกันหมดแล้วแล้วลูกเขาโตหมดแล้วใช่ครับจะไม่ทันครับกลัวไหมว่าพอถึงเวลาจริงๆแล้วมันจะมีปัญหาเหมือนคู่อื่นที่แบบว่าตั้งใจมากๆแล้วไม่มาสักทีสุดท้ายเราคิดว่านะถ้าเกิดเขาเรียกขึ้นอยู่กับบุญมาวาสนานะเพราะว่าบุญวาสนาเป็นลูกเราก็ต้องเป็นลูกเราอยู่ดีครับผมคิดอย่างงี้ครับเราไม่ได้ไปกำจัดความว่าเฮ้ยเดี๋ยวต้องมีเดือนนี้ให้ได้หรือปีนี้ให้ได้อะไรประมาณจริงๆก็ไม่อยากเครียดเพราะรู้ว่ายิ่งเครียดยิ่งจะไม่มีอะไรอย่างเงี้ยก็เลยปล่อยไปตามเพราะด้วยความที่ยุ้ยก็เป็นคนทำงานหนักด้วยอยู่แล้วนอนพักผ่อนก็น้อยใช่อันนี้เรื่องสุขภาพเป็นก็มีคุยบ้างครับคุยบ้างแต่ว่าคุณหมอก็อยากให้เราแบบสบายๆอ่ะเดี๋ยวรอเบรกงานละครที่แบบเครียดๆไปก่อนอะไรอย่างเงี้ยจริงๆคือก็จะเริ่มต้นจากธรรมชาติก่อนเลยจะเริ่มจากจริงๆอยากได้ธรรมชาติก่อนแต่ที่เราไปปรึกษาคุณหมอเพราะตอนแรกเราอยากได้แฝดอะไรอย่างเงี้ยอยากจะมีแฝดอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเพราะเรายังตกลงไม่ลงตัวผมอยากได้ลูกผู้ชายอยากได้ผู้หญิงก็ได้หนึ่งก็ได้นะใช่ไหมล่ะก็เลยจะแฝดเลยแต่ว่าทีเนี้ยคนเดียวก็ได้ละอย่างไรคนคาดหวังว่าถ้าลูกออกมาต้องน่ารักเพราะด้วยความที่พ่อแม่หน้าคมมากและหน้าไทยลูกจะต้องน่ารักมากเพราะว่าแม่สวยมากเยี่ยมครับทีนี้ตอนนี้สรุปได้ยังว่าจะเอาแฝดหรือว่าจะอยากจริงๆอยากได้แฝดแต่ตอนนี้ต้องปรึกษาสภาพร่างกายด้วยอะไรอย่างเงี้ยใจเราอยากได้อยู่แล้วแล้วในร่างกายเราคือโอเคคุณหมอเช็คแล้วตอนนี้ยังไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่เพราะด้วยความที่ยุ้ยทำงานหนักแล้วก็ละครดราม่าเราไม่มีมนุษย์คนไหนหรอกครับว่าวันหนึ่งมีเรื่องเครียดร้องไห้ได้20ฉากใช่ไหมมันคือเราไปกดมันก็เลยใช่ไปกดด้วยสภาพร่างกายที่ยังไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยมีปัญหาไหมเพราะว่าก็กลัวแหละก็กลัวแหละค่ะเพราะว่าก็ปรึกษาหมอแหละหมอก็แบบสำคัญที่สุดเลยต้องไม่เครียดแล้วต้องพักผ่อนเยอะๆต้องกินอาหารเยอะๆไข่นี่วันนึงต้องกินแบบเกือบ10ฟองอะไรอย่างเงี้ยที่ต้องกินคือแบบคือยุ้ยกินอะไรพวกนี้คือน้อยมากเพราะฉะนั้นถ้าตั้งใจจะมีลูกจริงๆยุ้ยต้องแบบบำรุงเต็มที่แล้วก็พักผ่อนเต็มที่จริงๆแล้วช่วงนี้เราก็เริ่มออกกำลังกายเริ่มออกกำลังกายเริ่มดูแลตัวเองละค่ะแสดงว่าปีหน้าคือตั้งแต่ต้นปีเริ่มสตาร์ทเลยเขาดาวเสร็จแล้วไปเลยเขาดาวถ้าพร้อมอะค่ะพร้อมเดี๋ยวรอเรื่องงานด้วยครับเรื่องงานเพราะว่าตอนนี้ถ่ายละครอยู่ถ้าตั้งท้องขึ้นมาเดี๋ยวผู้ชัดช็อกอันนี้คือต้องถ่ายละครเสร็จถึงเมื่อไหร่น่าจะต้นปีตอนนี้ใช้ชีวิตคู่มาทุกท่านเป็นยังไงบ้างเป็นไงบ้างคะเป็นไงบ้างครับเป็นไงบ้างก็ผมมีสติมากขึ้นครับมีสติมากขึ้นสติมากขึ้นครับแล้วก็จะทำอะไรเราก็จะไม่คิดถึงตัวเองก่อนคิดถึงเขาก่อนว่าตอนนี้เราไม่ใช่คนคนเดียวละเรามีอีกหนึ่งคนที่เป็นห่วงเราที่รักเราและ
ถ้าเราเป็นอะไรไปหรือทำอะไรไม่ดีอย่างเงี้ยเรามันก็คือกระทบกันหมดมันเป็นตามที่เราคิดไว้มั้ยครอบครัวในฝันของเราทั้ง2คนครับผมเพราะว่าในฝันแน่นอนครับเพราะว่าเรา2คนเริ่มมาด้วยกันจากศูนย์แล้วทุกอย่างทำด้วยกันไม่ว่าจะบ้านไม่ว่าจะที่ไม่ว่าจะทุกอย่างงานไม่ว่าจะงานใช่ครับเราเริ่มต้นมาด้วยกันมันก็เลยมีความรู้สึกว่ามันก็เป็นอย่างที่เราตั้งใจเอาไว้ทั้งหมดแล้วมันก็มีความสุขเป็นอย่างที่บอกว่าเราชีวิตเราไม่ได้อยู่คนเดียวอีกต่อไปแล้วเรามีคู่ชีวิตเรามีเพื่อนคู่คิดที่ต่อไปจะทำอะไรก็ต้องปรึกษาการคิดกันมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะยูทำแล้วธุรกิจคาราเจนเป็นยังไงดีค่ะเฮ้ยจะบอกว่าชิมกันหรือยังไวน์แฟรี่อยู่ตรงด้านซ้ายมือนะคะจะบอกว่าธุรกิจก็ดีค่ะตอนนี้ยูก็ทำงานค่อนข้างเยอะละคร2เรื่องผู้จัด1เรื่องไหนจะไวน์แฟรี่คาราเจนไหนจะกระเป๋าแบรนด์ซีไวน์จิรนันก็ของยูนะอุดหนุนกันได้นะคะมีรวยเลยนะทำทุกอย่างมันเก็บไว้ไหนคะสร้างเนื้อใช่สร้างเนื้อสร้างตัวลูกจะได้สบายแทนทีน่าแน่นอนนะแน่นอนครับผมขอบคุณครับ